บ้านเรือนหอเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่จุกไปหลายปีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเรื่องค่าตกแต่งแล้วก็เรื่องค่าออกแบบอะไรเงี้ยซึ่งก็คือต้องหาเงินเพิ่มอ่ะครับเฉพาะตกแต่งน่าจะ20ล้านรวมค่าออกแบบใช่ครับก็เลยต้องขยันมากขึ้นอีกจริงๆบานปลายมั้ยไม่อาจจะไม่มากเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าน่าจะประมาณนี้ด้วยเนื้อที่บ้านนะครับกับบ้านได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้กลายเป็น100 160กว่า160ถึง170ครับแต่ว่าจริงๆอย่าดราม่านะคือผมก็ดาวตามมนุษย์คนนึงฮะเราก็ดาวแล้วก็มีการผ่อนตามแบบธรรมชาตินะฮะไม่มีแบบโอ้ซื้อสดอันนั้นก็ไม่ไหวเพราะเราก็ทำมาหากินเหมือนกันก็แพลนไว้ว่าสิ้นปีนี้แน่ๆตั้งใจไว้แล้วครับสิ้นปีนี้จริงๆก็มีคุยกันแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังแบบเอ๊ะจะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของงานตรวจสุขภาพสแตนด์บายไว้เรียบร้อยครับสุขภาพดีครับแต่ว่าเขามีเรื่องต้องเติมวัคซีน3ตัวนะครับจริงๆถือว่าเป็นโชคดีของยุคปัจจุบันนะที่แบบว่ารณรงค์ให้ตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีลูกครับเพราะสุดท้ายเราเจอว่าเขามีภูมิ3ตัวที่ต้องเติมวัคซีนเข้าไปคลอดไปปีหน้าครับก็จริงๆผมเชื่อสินแสครับสินแสบอกว่าถ้าลูกคลอดปีหน้าเนี่ยจะทำให้ครอบครัวแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยขึ้นอีกนะครับก็เลยคิดว่าเราก็จะขยันปั๊มตั้งแต่สิ้นปีนี้เลยครับจริงๆถ้าเกิดว่าธุรกิจไปได้ราบรื่นแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่า5คนครับ